จันครับปลุกจันไปอาบน้ำไปอะไม่เอาสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนแห่ดูเป็นล้านปฏิกิริยาเจ้าเหมียวหน้าบึ้งเมื่อถูกพามาอาบน้ำเองจะมานอนตากแอร์เฉยๆไม่ได้นะสำหรับทาสแมวหลายๆคนคงรู้ดีว่าสิ่งที่เจ้าตัวแสบที่บ้านไม่อยากเฉียดไกลเข้าใกล้นั่นก็คือการอาบน้ำทางเลือกที่ดีที่สุดนั้นก็คือพาออกนอกบ้านไปร้านตัดขนเสริมสวยสัตว์เลี้ยงแทนซึ่งงานนี้คนจะมารับจ้างอาบน้ำให้เจ้าเหมียวจะต้องไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันเมื่อวันที่15มกราคม2562เจ้าของ Facebook ชื่อท็อปพานุพงษ์จงจิตได้โพสต์คลิปกำลังทำความสะอาดแมวตัวหนึ่งชื่อลูกจันมีการสนทนาระหว่างคนกับแมวไว้ว่าลูกจันจะมานอนตากแอร์แบบนี้ไม่ได้นะเพราะที่นี่คือร้านอาบน้ำตัดขนหมาขนแมวโอเคไหมโอเคไหมลูกไปอาบน้ำกันอาบเถอะลูกไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วเป็นคลิปสั้นๆแต่ถูกใจทาสแมวและคนรักสัตว์อย่างมากแห่ชมกว่าล้านครั้งและมีการแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายซึ่งส่วนใหญ่จะชื่นชมและสนใจอยากพาสัตว์เลี้ยงไปใช้บริการในร้านส่วนในคลิปจะน่ารักขนาดไหนเราไปชมภาพกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะลูกจันครับลูกจันไปอาบน้ำไปอะไม่เอาแล้วลูกจันมาทำเบื่ออะลูกจันนี่มานอนตากแอร์วันนี้ไม่ได้ไอ้นี่มันร้านตัดขนหมาขนแมวฮะก็เชื่อขาแอ๋มากันนั้นนะโอเคไหมโอเคไหมลูกลูกจันครับอาบสักคิดตื่นลูกถึงให้กับหมาเลี้ยวนะแมวเลยแมวเลยอีมานอนตากแอ๋เฉยๆโอ้โอเคกันนั้นตายเลยนะโอ้ลูกจันมาจากไหนเล็กเยอะโอ้มาลูกเกิดไม่อาบก็ไม่อาบไม่อาบก็ไม่อาบชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ